วัสดีครับพบกับรีวิวรถถังใหม่ก็คือ Soul Eater เป็นรถถังใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดครับ Soul Eater เนี่ยเป็นรถถังทีดีเทียร์8นักกินวิญญาณนั่นเองสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาก็ลงกล่องแหละของผมก็เปิดไปแล้ว30กล่องการันตีโอกาสได้มันก็จริงๆมันก็ไม่น่าจะยากนะอยู่ที่ 5% ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนมันจะเปิดไม่ได้มันยังไงมันก็เปิดไม่ได้อ่ะสำหรับคันนี้จริงๆเนี่ยคันนี้เท่าที่ผมลองเล่นดูนะผมเล่นไปแล้วคือโดยสรุปรวมๆเนี่ยตรงเนี้ยแข็งมากครับคือคุณจะยิงไม่ได้เลยแต่ตรงเนี้ยยิงได้ระดับนึงแต่ว่าก็แข็งอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดหันหน้าตรงอย่างเงี้ยคุณยิงด้านข้างไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเอียงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณก็ยิงไม่ได้แต่ถ้าเกิดมุมประมาณเนี้ยตรงเนี้ยคุณจะเริ่มยิงได้แล้วครับคุณจะเริ่มยิงได้ดังนั้นเวลาเจอคันนี้ถ้าคุณยิงเนี่ยมันจุดที่ยิงได้ก็น่าจะเหมือนกับคันอื่นๆคือข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ต้องหันข้างไปยิงตรงนี้เลยถ้าให้ผมเปรียบนะก็คงจะเหมือนกับพวกคันแนวๆคันพวกอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยที่แบบตรงเนี้ยคุณจะยิงไม่ได้ข้างหน้าอย่างเงี้ยคุณจะยิงไม่ได้ตรงเนี้ยคุณก็ยิงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหันมุมข้างมากพออ่ะคุณจะยิงได้ครับแต่ถ้ายังเฉียงเยอะอย่างเงี้ยคุณจะยิงไม่ได้ครับมันจะแฉลบออกส่วนไอ้ตรงเนี้ยท้องมันเนี่ยที่ตรงเนี้ยยิงได้แต่ว่าไอ้คันเนี้ยท้องมันถามว่าใหญ่ไหมก็ประมาณตรงเนี้ยครับผมว่ามันก็แอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะคันนี้ลองเทียบกันดูดิผมว่ามันมีความใหญ่อะใหญ่อย่างกับเทียร์10เลยคุณดูดิเนี่ยอย่างกับรถเทียร์10อะคือใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เวอร์ในเรื่องของปืนเนี่ยปืนของมันเป็นกระสุนคู่คือกดยิงแล้วออก2นัดไม่ใช่ยิงออกไปพร้อมกัน2นัดนะมันจะยิงเหมือนกับกระสุนแมกกาซีนอะที่ยิงนัดนึงแล้วยิงต่ออีกนัดนึงแต่อันนี้มันบังคับยิงออกไปเลยครับยิงต่อกันยิงนัดแรกแล้ว 0.5 วิยิง 0.25 วิยิงต่อนัดที่2เพราะฉะนั้นนัดที่2เนี่ยมันจะเรียกว่าไงเรียกว่าไม่ตรงรอยกับนัดแรกครับพูดง่ายก็คือแกว่งนั่นแหละมันจะไม่ตรงรอยกับนัดแรกหมายความว่านัดแรกโดนแต่นัดที่2อาจจะไม่โดนพอนึกออกป่ะดังนั้นมันจะมีกรณีที่แบบคุณยิงเข้าเม็ดเดียวบางทีคุณก็ยิงเข้า2เม็ดโดยเฉพาะระยะไกลครับถ้าคุณไปยิงระยะไกลๆแบบทีดีปกติเนี่ยยานที่ฆ่ารถถังปกติที่เขายิงกันไกลๆเป็นไปได้ยากครับที่คุณจะยิงโดน2นัดผมว่าคันนี้เหมาะที่จะเอาไปแบบชนคล้ายๆ HT ก็คือรถถังหนักเพราะว่าถ้าเป็นแบบระยะใกล้เนี่ยมันยิงไม่ยากที่มันจะโดน2นัดนะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเวลาผมเข้าไปเล่นว่าผมเล่นยังไงผมไปเล่นอย่างกับ HT เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องระวังหน่อยตรงที่ตรงเนี้ยเป็นรถถังที่มันไม่มีป้อมคือมันเป็นรถถังคันเดียวแล้วก็ตัวป้อมปืนอะป้อมปืนมันแบบหันซ้ายหันขวาได้แค่นิดหน่อยได้แค่แบบ10องศาคือมันไม่สามารถหมุนรอบได้เนี่ยมันหันซ้ายหันขวาได้แค่10องศาไม่สามารถหมุนรอบได้ดังนั้นถ้าคุณเจออ้อมข้างอ้อมหลังก็เดี่ยงเวลาคุณจะไปลุยหน้าคุณก็อาจจะต้องแบบดูนิดนึงว่ามันมีโอกาสที่เขาจะอ้อมได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้เรื่องความเร็วเนี่ยผมว่าเร็วเหมือนกันมันไม่อืดแบบไอ้นี่แน่ๆครับมันไม่อืดแบบไอ้นี่แน่ๆไอ้นี่อืดโคตรอืดโคตรแต่อันเนี้ย46เท่าที่ผมเล่นดูแล้วก็ไวอยู่นะระดับนึงไวอยู่ครับไวอยู่ประมาณนึงของที่ผมใช้เนี่ยอันเนี้ยจริงๆใครจะใช้อันนี้ก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หลักๆก็มีแค่กระจายกระสุนลดลงแต่สุดท้ายแม่งก็แกว่งอยู่ดีเพราะมันยิงดับเบิ้ลช็อตดังนั้นผมเอาจอกกรอกครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเรายิงไป2นัดเนี่ยคือถ้าจอกกรอกสูงหมายความว่าโอกาสที่มันจะสีแดงกรอกขึ้นสีแดงก็คือยิงแล้วไม่เข้าเด้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงดังนั้นหมายความว่าโอกาสที่2เม็ดของผมจะเข้าทั้งคู่สูงขึ้นครับมันจะสูงขึ้นดังนั้นผมเลยเลือกจอกกรอกนี่จอกกรอกถ้าเกิดมันยิงไม่เข้าจริงๆคุณเลือกกระสุนทองผมว่ามันน่าจะเข้านะจอต้อง300กว่ามันไม่น่าจะมีคันไหนที่มันไม่เข้าหรอกยังไงมันต้องมีเข้าบ้างอะขนาดไอ้ T56 ที่แบบ
หน้าหัวหนาๆบางทีก็ยังมีมุมเล็กๆที่ยิงเข้าได้นะจริงมียังยิงเข้าได้ส่วนอันนี้ก็ลดความทนทานพุ่งชนไอ้ตรงเนี้ยก็แล้วแต่เนาะผมเอาเพิ่มความทนทานตีนตะขาบเฉยๆแล้วก็เอาซ่อมมา2อันอันนึงเอาไว้ซ่อมตีนตะขาบครับโดยเฉพาะเลยรวมถึงซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมอะไรเผื่อไปด้วยแต่อันนี้เอาไว้เป็นซ่อมเหมารวมครับก็ทั้งคนทั้งไฟไหม้ทั้งอะไรทุกอย่างแต่อันเนี้ยเอาไว้แบบเวลาโดนยิงตีนตะขาบพังผมจะกดอันนี้ทันทีครับต่อมาก็มีอันเนี้ยถ้าเป็นสายทีดีก็คือยานพิฆาตรถถังต้องเลือกพรางไว้ก่อนแน่นอนเสมอส่วนอันนี้มันมีระหว่างยิงไวกับลดเวลาเล็งเราเลือกลดเวลาเล็งครับเพราะว่ามันใช้เวลาเล็งนานอยู่แล้ว 4.5 วิการเลือกลดระยะลดเวลาเล็งลงไป 0.6 วิเนี่ยทำให้คุณใช้เวลาเล็งน้อยลงเวลาคุณเดินไปคุณกว่าจะซูมกว่าจะเล็งอย่างเงี้ยกว่าเป้าจะหุบใช้เวลานานครับดังนั้นเหมือนกับคุณยิงได้ไวขึ้นเกือบวินึงอ่ะเกินครึ่งวิอยู่นะคือบางทีถ้าเกิดแบบเรารอนานเกินไปกว่าจะซูมได้เนี่ยศัตรูเขาหนีไปหมดแล้วครับมันไม่ทันกินว่างั้นเถอะส่วนอันนี้ของผมเอาเลือดเพราะว่าชัวร์กว่าหรือใครจะมั่นใจในการเล่นมุมคุณจะเล่นกรอกก็ได้นะแต่สุดท้ายโดนอ้อมข้างอ้อมหลังแม่งก็โดนอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นผมเอาเลือดดีกว่าส่วนอันนี้ก็เพิ่มอัตราหมุนตัวถังผม0. ไวขึ้น3องศาต่อวิกับอันนี้ 1.48 ผมว่าผมยอมรับได้นะแค่สองต่างกันแค่2องศาต่อวิแต่เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ความเร็วเพิ่มขึ้นผมว่าเฮ้ยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเร่งกำลังเครื่องยนต์ผมว่าดีกว่าส่วนอันนี้ระหว่างลดเวลาเร่ง 0.2 วิผมว่าผมไม่ต้องก็ได้นะผมไปเอาปรับ0ดีกว่าเอาให้ยิงแม่นครับเพราะปกติยิง2นัดแม่งก็แกว่งอยู่แล้วถ้าคุณนึกไม่ออกคุณลองนึกถึงเล่นโหมดคืนชีพอ่ะไอ้ Uprising อ่ะที่มันจะมี400พลังอ่ะ400พลังแลกสกิลดับเบิ้ลช็อตอ่ะยิงกระสุนคู่อ่ะไอ้แบบนั้นเลยครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป้าบานขนาดนั้นไอ้แบบนั้นเลยที่แบบกระสุนแม่งชอบแกว่งไปไหนไม่รู้อ่ะประมาณนั้นแหละส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ของผมเลือกซ่อมตีนะครับอันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาบวกระยะเวลาโบนัสถ้าบวกระยะเวลาโบนัสคืออะไรคืออันนี้ครับอันนี้มีแค่อันนี้พวกอันนี้สองอันนี้ที่แบบจาก12จะกลายเป็น15วิแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอามันก็จะเป็น12เหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นป่ะก็12คือมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะแค่3วิไม่ต้องไปเอาหรอกจริงๆคุณไปเอาลดคูลดาวน์ดีกว่าคุณใช้ได้บ่อยขึ้นแล้วก็เนี่ยมันส่งผลกับไอ้ซ่อมเนี่ยทำให้คุณซ่อมได้ไวขึ้นด้วยนะอันนี้ก็66วิก็1นาทีอ่ะผมว่าก็ไม่นานเกินนะ1นาทีนี่คือมันยังไม่ได้ใส่นี่นะถ้าคุณใส่ไอ้นี่ก็น้อยลงอีกอ่ะเนี่ยก็เหลือ52วิก็ลดลงไป14วิอ่ะก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าไม่ซีเรียสอันนี้ผมว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้หรอกเพราะว่ามันใช้ไม่คุ้มมันใช้แค่แบบสปีดนิดหน่อยเองมันไม่ต้องใช้หรอกอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกับรีเพย์ของผมเนี่ยมีอยู่ครับอันนี้จะค่อนข้างได้เปรียบอยู่หน่อยๆเพราะว่าเราเป็นเทียร์8แล้วก็มีเทียร์7อยู่3คันลักษณะการเล่นของผมจะเล่นเข้าไปคล้ายๆกับ HT ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องทีมฝั่งเราฝั่งเขาว่าเราอยู่ฝั่งเราอยู่ตรงไหนฝั่งเขาอยู่ตรงไหนกันแบบโดนอ้อมมายิงข้างหลังบ้างเนี่ยเริ่มต้นก่อนผมขอดูก่อนครับว่าเขาจะไปฝั่งไหนผมขอดูก่อนว่าผมจะไปกับ MT หรือจะไปกับ MT ผมว่ามันน่าจะสู้กันแถวๆ BCA อ่ะแถววงนั้นแล้วก็ MT เราก็มาแล้วด้วยมาเสริม1คันมี1คันไปสปอตแถว MT Lineมีฝั่งตรงข้ามเขามายึด B แล้วครับดังนั้น HT เนี่ยวงมันขึ้นไว B มันขึ้นไวมากครับ HT น่าจะมาอยู่ที่ B กันหมดละส่วน MT ไปอยู่ที่ D ผมจะเข้าด้านข้างแล้วผมจะอาศัยบ้านเป็นตัวบังครับไม่ให้มันมายิงด้านข้างหรือด้านหลัง
ผมจะจัดการไอ้นี่ก่อนยิงเข้าแค่ระยะประมาณเนี้ยยิงได้ไม่มีปัญหาครับจะยิงได้ไม่มีปัญหาจะชิลครับสบายอันนี้ผมยิงไม่ได้ถอยหลบมันยิงออกมาแล้วผมไปยิงคันนี้ได้ครับคือที่มันเด้งเนี่ยเพราะผมยิงไปโดนป้อมปืนตรงกลางมันเป๊ะๆมันก็เลยไม่เข้าเนื้อไม่งั้นมันก็คงโดนไปแล้วล่ะเมื่อกี้ผมกดกระสุนท้องด้วยนะเนี่ยอันนี้ขนาดดีๆเนี่ย SMB นะกระสุนธรรมดาด้วยนะไม่ใช่กระสุนทองนะยิงเข้านะครับกูกดลงนิดหน่อยกูกดมันหกอ่ะยิงได้ได้ละต่อไปก็คันนี้อันนี้ผมรอก่อนผมยังรีโหลดอีกแปดวิไอ้สแมชเชอร์เหมือนละตอนนี้ผมยิงได้อันนี้ผมจะเล็งที่ตีนตะขาบให้มันแตกยิงต่อโอเคจะได้แอสซิสต์นิดหน่อยครับเอาล่ะที่เหลือไปทาง C มี IS ไปทางขวาดังนั้นผมจะไปทางขวาครับผมไม่ต้องการให้ IS มาอ้อมหลังดังนั้นผมจะไปจัดการกับ IS เพราะว่า MP 2คันฝั่งเรามันน่าจะดันอยู่ผมจะอ้อมไปจัดการกับ IS ครับไม่ให้มันอ้อมหลังยิงกดลง IS ครับธรรมดาก็พอครับสบายมันจะยิงผมลำบากมันน่าจะไปยิงคันอื่นแล้วถ้ายิงผมก็ยิงสบายแล้วเนี่ยคือมันต้องเป็นแบบระยะใกล้ๆไม่ก็ระยะกลางครับถึงจะแบบโอเคไม่อย่างนั้นนะก็คือยากครับที่คุณจะได้ยิง2 เมตรโดนแบบนี้ยากยากครับยิงกันยากที่เหลืออ่ะเหลือตัวเดียวแล้วครับสบายละเราอยากยิงกันถึงแค่300สูงลงหน่อย500กว่า2เมตรปกติมันน่าจะประมาณ540 270 2เมตรก็540นั่นแหละเนี่ยคือเล่นเราเล่นแทบจะเป็น HP เลยครับเพียงแต่เป็น HP ที่ไม่มีป้อมเท่านั้นเองดาเมจของผมน่าจะยิงได้อยู่ 4,000 ป่ะเพราะนัดละประมาณชุดละประมาณ500อ่ะยิงไป8ทีได้มั้งก็ดาเมจจะอยู่ที่ 4,001 ครับมีบล็อกดาเมจไปด้วยอยู่600XP ตานี้ที่ผมได้คือ 1,250 มีทำความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นตีนตะขาบอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นรีวิวสำหรับรถถังคันใหม่โซอีเตอร์สวัสดีครับ